ที่เหลือเดี๋ยวตามมานะคะร้านยังไม่เปิดนะคะตอนนี้อีก10นาทีค่ะเฮ้ยทำไมแหละแต่ฮะสวัสดีอ่านยังไม่เสร็จค่ะไก่ทอดยังไม่เสร็จเลยค่ะแต่ใกล้จะเสร็จแล้วสวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนใดอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเสียงแจ่วแจ่วมาอีกแล้วค่ะมื้อเจ้าค่ะตอนนี้ระฆัง ระฆังดังแล้วนะคะเราเปิดร้านแล้วค่ะเมื่อกี้นี่ประตูเปิดลูกค้านั่งรออยู่ข้างนอกเขาไม่ถึงเวลาอาหารยังไม่เสร็จเขาเข้ามาเราก็รีบกันใหญ่เลยค่ะเพราะว่าถ้าลูกค้าเข้าก่อนร้านเปิดเราก็ขายเราก็บริการเหมือนเดิมนะคะบ่มีอีหยังปิดกันเฮาได้ค่ะเพื่อนๆคะเพิ่นเข้ามาเฮากะขายถึงไม่ถึงเวลาก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอาหารของเรากุ๊กใหญ่ไฟกระพริบเขาก็เตรียมพร้อมให้เราอยู่แล้วค่ะเป็นจังใดแน่เนาะค่ะบ้านเฮาฮ้อนหรือหนาวค่ะตอนนี้ประเทศสวีเดนก็เหมือนอย่างที่แอนว่านะคะฝั่งยุโรปของเราตอนนี้กำลังจะเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆคะเมื่อวานนี้ไลฟ์สดสนุกมากเสียดายไม่รู้ไปกดปุ่มยังไงค่ะมือไปถูกอะไรไม่รู้ค่ะลบเสียดายมากเลยค่ะลูกค้าของเรามาอีกแล้วประตูเปิดก็มาเลยขามาเลยค่ะละคันเฮ้ยละคันทำไมพูดผิดอยู่บ่อยๆคำว่าละคังนี่ละคังดังแล้วกับขามาเลยค่ะขอละคังนี่เป็นภาษาอีสานกันแล้วกันเนาะค่ะเนาะกับบ่ได้ว่ากันบ่ได้เป็นยังกะคือเก่าค่ะเอาไปใส่ละโอ้ยเป็นยังบ่ขามาเพิ่นรอมูเพิ่นค่ะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปเรื่อยๆนะคะเสียดายค่ะบาสิกดปุ้มมียังกับบ่ฮู้คือกันนั่นก็งงคือกันนานๆไลฟ์สดทีนึงมันสิเป็นเก่งๆกลางๆแน่จักน้อยค่ะมื้อเจ้าค่ะนานๆไลฟ์สดทีนึงไลฟ์มาทีนึงกดลบซ้ำค่ะเฮ้ยๆเฮ้ยๆจะใช้จะหาแทงเจ้าเอตะดูแฮทอนเอ็กซ์ตราดริกจ้าเอ็กซ์ตราดริกกะอุ้ยหนูอินเตดันวอหนูซันเด้เศร้าอ่ะThank you.
เรามาต่อนางเอกทอดนางเอกกันสักหน่อยนึงนะคะเพื่อนๆค่ะเขาก็จะคุยลุยขี้ลี่ออกแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะแต่ต้องระวังนะระวังน้ำมันมากๆเลยค่ะถ้าไม่ถนัดถ้าว่าสำซ่องถ้าไม่ชำนาญแบบภาษาคนว่าต้องระวังให้มากที่สุดแต่แอนน่ะขนาดระวังก็ยังถูกตัวเองนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ระวังน่ะต้องมาอันดับหนึ่งนะรอต่อไปค่ะให้ดาวยิ้มหน้าแฉ่งเลยนะคะถ้าเราเจอจานเปล่าแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าของเราก็จะกินหมดที่เขาตักไปนะคะเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าเขากินหมดไหมเขากินหมดจริงๆค่ะเพราะว่าเขาโตง่ายค่ะเพื่อนๆคะเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเราก็จะมีชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยชิ้นเล็กมีทุกระดับค่ะคะกันไปนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะนางเอกของเรานะคะที่เราไม่ทําทีเยอะเราจะได้กรอบแล้วก็ใหม่อยู่ตลอดเวลาค่ะเพื่อนๆคะที่เห็นว่าอุ้ยทำไมลูกค้าเยอะเราไม่ทําทีเยอะเราไม่ทําทีเยอะค่ะเขาสิเฮ็ดอยู่เฉพาะแค่นี้ค่ะหมดคือเติมหมดคือเติมแล้วก็ถ้าเวลายังเหลือไม่มากเราก็จะดูตารางเวลาของเราแล้วก็เมนูอาหารของเราถ้าอย่างนี้หมดถ้าเวลาอีกไม่เยอะเราก็เอาออกถ้านั้นหมดอย่างไม่เยอะเราเวลาเหลือไม่เยอะเราก็ออกเราก็เหลือไว้4อย่างหรือฝั่งนี้หมดแต่จงไว้ฝั่งนี้ก็แล้วแต่เฮาสิพิจารณาค่ะเพราะว่าลูกค้าเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเวลาเหลืออยู่20นาที10นาทีเราไม่สามารถที่จะทําให้อาหารมีเยอะอยู่ตลอดเหมือนกับช่วงที่เราเปิดใหม่ๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆคะมาลุยกันต่อนะคะThank you.
โซเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเพื่อนๆคะแอนได้ปิดคลิปลงเอ้ยปิดบุฟเฟ่ลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้แอนก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะสิไปกินเข่ากับคุณชัยแน่จักน้อยหนึ่งค่ะสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe กดติดตามให้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปภาษาอุดรต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ